ถั่วลิสงนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นถั่วแห้งก็ได้แต่ต้องนำมาแช่น้ำแล้วต้มก่อนให้เปื่อยหน่อยหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะแบบที่แม่ค้าขายถั่วต้มเขาขายอ่ะแล้วเราก็นำมาแกะเองแบบนี้เนื้อถั่วจะนิ่มใส่แล้วอร่อยกว่านะเราว่าอร่อยกว่าไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งต้มถั่วด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นถั่วดิบเพื่อนๆต้องมาแช่ก่อนค่ะแช่ล้างสะอาดแล้วแช่ก่อนแช่แล้วนำไปต้มเปื่อยหน่อยถึงจะนำมาผสมกับข้าวสาดกับข้าวเหนียวได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันนะเราแกะถั่วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาทำอาหารจีนอีกชนิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆอันนี้จะหาทานยากแล้วนะคะตือฮวงเตี่ยกึบบี้ไส้หมูข้าวเหนียวไส้หมูยัดข้าวเหนียวไส้หมูข้าวเหนียวอะค่ะเรียกไม่เป็นโอ้ยลำบากก็จะมีข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆวัตถุดิบต่างๆมีตามนี้นะคะมีข้าวเหนียวข้าวนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นข้าวสารหรือข้าวที่นึ่งสัก 70% อย่างนี้ก็ได้ค่ะอย่างนี้เวลาทำแล้วจะนิ่มเวลาทำแล้วจะนิ่มนะคะแช่น้ำ6ชั่วโมงล้างข้าวสะอาดข้าวเหนียวนะคะล้างสะอาดแช่น้ำ6ชั่วโมงแล้วนึ่งสัก 70% 80% แล้วก็ซาวอีกทีหนึ่งแล้วก็เสด็จน้ำไว้ค่ะก็จะมีถั่วลิสงมีพริกไทยกับเกลือป่นจะใช้เป็นพริกไทยดำจะยิ่งหอมนะเรามีเป็นพริกไทยขาวนะคะมีไส้หมูไส้หมูเพื่อนๆจะใช้เป็นไส้แห้งอย่างนี้ก็ได้ค่ะซื้อมาไว้เวลาไปไมโครเขาก็จะมีขายนะตามห้างขายของชำเขาก็จะมีค่ะซื้อมาแล้วเราใช้สะดวกเราไม่ต้องไปล้างเป็นไส้สดก็จะมีเห็ดหอมเห็ดหอมนี่น้ำเอานะคะล้างก่อนแช่เพื่อเราจะใช้น้ำมาผสมในข้าวจะหอมขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างอีกทีให้เห็ดหอมเนี่ยแล้วก็นำมาหั่นไปเอาเห็ดหอมนี้นำไปล้างอีกทีนึงค่ะเพราะอาจจะมีทรายมีอะไรอัดอยู่ตามวันนี้ล้างสะอาดดีแล้วมาซอยเล็กๆ เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะตือฮวงเตี้ยจุกบี้หรือตือตึงเตี้ยจุกอย่างนี้ก็เรียกได้เขาเรียกได้สองอย่างนะคะกินกับเกี๊ยมไช่ต้มเกี๊ยมไช่ค่ะต้มผักกาดดองค่ะอร่อยเดี๋ยวนะเราไปล้างไส้หมูแล้วเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะค่ะเพื่อนๆหั่นเล็กๆเป็นเต๋าเล็กๆก็ได้ค่ะจะดีมากๆเลยถ้าหั่นได้เป็นเต๋าเล็กๆจะดีมากๆเสร็จแล้วถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงที่เราแกะมาเมื่อกี้เราก็ใส่ถุงไปแล้วก็ทุบๆให้แตกหน่อยค่ะทุบๆให้เขาแตกหน่อยจะมีกลิ่นหอมเข้าเครื่องดีแล้วเดี๋ยวเห็ดหอมนี่เรานำไปรวนกับกระทะก่อนนะคะตั้งน้ำมันนิดนึงแล้วก็เอาเห็ดหอมไปรวนให้สุกให้หอมแตกสักหน่อยแล้วจะอร่อยเลยหอมเดี๋ยวเราจะไปรวนเห็ดหอมกันค่ะนี่เองค่ะหอมดีแล้วมีกลิ่นหอมดีแล้วก็พอปิดแล้วเราจะไปผสมเครื่องกันนะคะใส่ข้าวลงไปค่ะใส่ถั่วลงไปถั่วลิสงที่เราทุบนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ถั่วลิสงดิบต้องเอาไปแช่น้ำก่อนแล้วก็ไปต้มก่อนนะคะถั่วต้องนิ่มนะเพื่อนๆ นะถั่วต้องนิ่มแล้วก็เอาเห็ดหอมที่เราดวนไว้นะคะมาใส่
ใส่เกลือป่นใส่พริกไทยลงไปค่ะใส่รสดีนิดนึงใส่ชูรสได้ใส่รสดีได้นะเพื่อนๆใส่ได้นะคะรสดีชูรสชอบกลมๆหน่อยก็น้ำตาลทรายอีกนิดนึงค่ะอ่ะใส่เลยนิดหน่อยนิดหน่อยใส่เยอะก็จะออกหวานไม่อร่อยนะคะให้มีรสชาติว่างั้นเถอะเสร็จแล้วคุณคนผสมให้เข้ากันคลุกเคล้านวดไปนวดมาให้เขาเข้ากันค่ะถ้าเพื่อนๆใช้เป็นข้าวสารอย่ากรอกไส้จนแน่นนะคะเพราะว่าจะแตกได้นะคะเพราะข้าวเขายังไม่ได้อิ่มน้ำนะอันนี้ของเราใช้เป็นข้าวที่เรานึ่งมาแล้วสุกบ้างเป็นบางส่วนแต่ก็ไม่สามารถจะใส่ได้แน่นได้เพราะเราต้องเผื่อข้าวบานค่ะเผื่อข้าวบานเวลาเม็ดข้าวบานออกมาแล้วเนี่ยไปดันไส้หมูเดี๋ยวแตกนะคะไส้หมูถ้าเป็นไส้แห้งล้างเกลี้ยงๆนะเพื่อนๆนะขยำน้ำล้างเกลี้ยงๆนะคะแต่ถ้าเป็นไส้สดก็ต้องมาดึงน้ำมันออกก่อนนะคะกลับด้านออกมาแล้วก็ดึงออกให้เกลี้ยงๆนี่ค่ะแล้วกรอกเข้าไปเลยเอาตะเกียบมาตัวหนึ่งใช้ตะเกียบคอยกระทุ้งกรอกลงไปแล้วเราเอาน้ำเห็ดหอมกรอกตามลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อจะไล่ให้เม็ดข้าวนี้ลงนะเพื่อนนะนิดหนึ่งนะคะไล่ลงไปกรอกได้แล้วมัดด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะคะเพื่อนๆให้เหลือไส้ไว้หน่อยนะคะเหลือไส้ไว้สักประมาณสักนิ้วครึ่งประมาณนี้แหละพันให้แน่นค่ะมัดเลยอย่างนี้เลยค่ะแล้วไล่ก่อนไล่ให้ความอ้วนผอมเข้าเท่าๆกันให้เท่าๆกันนะคะอย่าให้แน่นมากนะคะเพื่อนๆถ้าแน่นมากแล้วเดี๋ยวข้าวสุกข้าวเขาจะพองตัวขึ้นมาอีกไส้จะแตกนะคะเสร็จแล้วมัดด้านนี้เข้าไปค่ะเหลือไว้พอๆกันแล้วเดี๋ยวเราจับมาไล่ลมออกในขณะนี้แล้วก็บนเตาก็ต้มน้ำไว้เพื่อนๆจะนึ่งก็ตั้งไห่ซึ้งไว้เลยค่ะอย่างนี้แล้วมาไล่อีกทีนึงถ้าใช้ข้าวเหนียวที่เรานึ่งผ่านการนึ่งมาแล้วสัก 70-80%เวลานึ่งออกมาข้างในจะนิ่มๆหน่อยค่ะแต่ถ้าใช้เป็นข้าวแช่ข้าวสารที่เราแช่นะคะข้าวเหนียวแช่เปล่าๆโดยไม่ผ่านการนึ่งแล้วเอาผสมกรอกลงไปจะออกมาแข็งๆร่วนๆหน่อยค่ะถ้าชอบแห้งๆก็ควรจะเป็นแบบนั้นแต่ของเราชอบนิ่มหน่อยเราจะนำข้าวไปนึ่งก่อนได้แล้วค่ะแบบนี้เราลดไฟลงก่อนนะคะให้ไส้หมูเขารับตัวหน่อยนึงก่อนนำไส้หมูที่เรากรอกแล้วนี่ลงไปค่ะพอได้แบบนี้แล้วหาไม้จิ้มฟันไม่ใช่จิ้มไม้จิ้มฟันพอได้แบบนี้แล้วให้ใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นไล่ลมนิดหนึ่งนะคะไล่ลมออกจากไส้นิดหนึ่งจิ้มลูกชิ้นนะคะไม้ลูกชิ้นอ่ะไม้เสียบลูกชิ้นอ่ะไล่ลมนะคะเป็นช่วงไปจิ้มแผ่วๆเบาๆแค่ไล่ลมเขาออกมาหน่อยหนึ่งไม่ให้แตกแค่นี้ค่ะแล้วใช้ไฟอ่อนต้มต่อไปจนข้างในสุกดีเราก็จะได้
ทานตือหวงเนี่ยจุกบี้อร่อยอร่อยไม่ได้ฝาเล็กไปฝาใหญ่การปิดฝาจะทำให้อาหารละอุแล้วสุกทั่วถึงนะคะเพื่อนๆการนำฝาปิดมาปิดเนี่ยจะทำให้ข้าวที่อยู่ข้างในเนี่ยสุกพร้อมๆกันมันละอุมีการละอุนะคะเราจะชอบปิดฝาต้มไปเรื่อยๆค่ะไฟอย่าแรงมากนะการต้มกับการนึ่งไม่เหมือนกันการนึ่งเพื่อนๆใช้ไฟแรงหน่อยได้แต่ถ้าการต้มควรจะใช้ไฟอ่อนหน่อยค่ะต้มไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนสุกนะคะเพื่อนๆสุกแล้วกระชอนตักขึ้นมาพักให้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นจัดจานกันนะคะสุกแล้วเรียบร้อยเราจะมาจัดจานนะคะถ้าเพื่อนๆขายก็กะเอาค่ะเป็นก้อนๆแล้วก็ระคืบระคืบเงี้ยแล้วก็มัดอย่างนี้ไว้ก็ได้บีบไว้บีบไว้ก็ได้ค่ะเขาก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยคือ1ชุดแล้วก็เอามือบีบไว้ในก่อนที่เราจะลงไปต้มนะคะไม่ต้องมัดก็ได้ง่ายทำง่ายค่ะเพื่อนๆอร่อยด้วยข้าวถ้าทำแบบนี้จะนิ่มมากๆเหลือเราก็เก็บไว้ไม่ต้องอุ่นก็ทานได้นะคะนิ่มค่ะรับรองว่านิ่มแน่นอนลองไปทำทานนะคะอร่อยกับอาหารที่เราทำนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ